โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปดูการเทรดของผมกันนะครับผมมีเว็บไซต์นึงนะฮะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะฮะนั่นก็คือเว็บไซต์ onetrader.com นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเว็บไซต์ onetrader.com นี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์สอนเทรดที่ผมจัดทำขึ้นมาเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับว่าเฮ้ยจะเริ่มต้นเทรดยังไงดีหรือว่าอยากจะเทรดเก่งแบบผมต้องทำยังไงดีเว็บไซต์ onetrader นี้จะตอบโจทย์ทุกคนอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าทุกคลิปวิดีโอที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของ onetrader.com นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมจัดทำขึ้นเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกความรู้ของผมก็ได้อัดแน่นมาให้เพื่อนๆในเว็บไซต์ onetrader.com นี้แล้วนั่นเองนะฮะและที่สำคัญใน Facebook Fan Page ของผมนะฮะทุกวันจะมีผมมาไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนตอนเวลา 18:00 นอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะก็นอกเหนือจากในระบบสอนเทรดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำถามเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาปรึกษาผมได้ใน Facebook Fanpage ตอนที่ผมไลฟ์อยู่ได้นั่นเองนะฮะก็อย่าลืมเข้ามากดถูกใจแล้วก็กดติดตามเลือกเห็นโพสต์ก่อนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่นั่นเองนะฮะแล้วเจอกันในไลฟ์สดที่ Facebook Fanpage มาร์คนราธิปนะฮะวันนี้เป้าหมายเราคือเอากำไรให้ได้ให้ได้50เหรียญนะฮะคือตั้งใจจะเอาให้ถึง50เหรียญนะไม่ถึงไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าในชั่วโมงครึ่งนี้จะต้องเอาให้ถึง50เหรียญให้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะหากราฟก่อนกราฟขึ้นแท่งใหม่ได้อยู่นะ E Euro NZD นะฮะกราฟขึ้นใหม่เทรดขึ้นได้ไหมกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดขึ้นได้ไหมนึงลิ้นเริ่มพันโอเคอย่างนี้กดทัน ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยอย่าลงมันจะดีกว่าขึ้นไปเลยอย่าขึ้นไปให้สุดสวยมากฮะสวยมากเขียนถามว่าทำไมไม้นี้กดเทรดขึ้นนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนาะเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็นะช่วงนี้กราฟโน้มตัวมานะครับกราฟโน้มตัวลงมาเนาะสังเกตจากการซิกแซกก็คือตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากการซิกแซกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ทำการซิกแซกขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการซิกแซกลงนะครับมีลงก็ต้องมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะลงมาสุดทางที่เท่านี้แล้วนะเพราะว่าหน้าตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นก็คิดว่าน่าจะลงมาได้ต่ำสุดเท่านี้ละอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่เนาะเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นพอดีผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะชนะนะครับขึ้นไปลิบลิ่วเลยอีก7วิ5วิแล้ว5วิสุดท้ายมาดูกันฮะว่าจะชนะไหมชนะแล้วนะฮะโอเคก็กำไรตอนนี้ 18.4 เหรียญแล้วนะครับได้หรือเปล่าต้องได้แล้วล่ะใช่ไหมต้องได้นะแรงในการกดกราฟลงเนี่ยมีค่อนข้างมากพอสมควรเยอะพอสมควรน่าจะได้เส้นสโตตัดลงแล้วนะฮะโอเคกราฟเอ้ากดผิดโอ้โหคือเมื่อกี้จะกดลงไงแล้วมาดูอีกทีเอ้าเส้นสโตตัดขึ้นอยู่ไม้นี้ถามว่าทำไมจะกดเทรดลงใช้คำว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้ทำไมคิดจะกดเทรดลงนะครับคือที่จริงไม่ได้ตั้งใจนะไม้นี้เหตุผลที่จะกดเทรดลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตจากการวิ่งซิกแซกของกราฟนะฮะก่อนหน้าเขาได้ทำการวิ่งซิกแซกมาแล้วนะนี่เลยนะครับแล้วก็อาวิ่งซิกแซกลงนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการวิ่งซิกแซกขึ้นแล้วก็มากลับตัวลงตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ได้วิ่งขึ้นต่อนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงที่ตรงนี้นะครับตัดลงที่ตรงนี้พอดีนะฮะก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้แค่เท่านี้นะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะแต่คิดว่าน่าจะแพ้แหละเพราะว่าเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นไปแล้วอะเสียดายนะฮะไม้นี้ไส้ยาวก็คือความหมายก็คือแรงขายหรือแรงที่ทําให้กดกราฟลงเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับจากกราฟที่มันเคยวิ่งขึ้นไปถึงตรงนี้มันโดนตีกลับมาให้มาปิดแท่งนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแปลว่าที่ไส้เทียนยาวๆแปลว่าแรงขายเยอะนะครับหรือแรงที่ทําให้กราฟแรงที่กดกราฟลงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะฮะณช่วงนี้ถ้าเทรดลงมีโอกาสชนะเชฟพี่เชื่อว่ามันยังไงมันก็ต้องวิ่งลงอีกนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวเทรดลงได้เลยนะ โอ้เจ็บคอช่วงนี้ตะโกนบ่อยตะโกนเรียกผู้หมวดนะผู้หมวดอยู่ไกลๆผู้หมวดกินข้าว แกงผู้หมวด มันลงมาแรงมากอ่ะ
ยังไงมันก็มีโอกาสจะลงต่อนะดูจากทรงละโอเคโอ้ยกดไม่ทันกดช้าไปหน่อยมันลงมาให้แป๊บนึงแล้วมันก็ มันลงมาให้แป๊บนึงแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่มานี้ถามว่าทำไมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้นอกกราฟเนี่ยได้ทำการลดระดับต่ำลงนะครับวิ่งลดระดับต่ำลงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าลดระดับต่ำลงแล้วก็วิ่งเป็นเทรนขาลงเลยนะครับก็คือสังเกตจากจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดเนาะที่วิ่งลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้ก็ผมคิดว่าไม้นี้พี่น่าจะแพ้แล้วเดี๋ยวมาที่เกียวรอเลยก็นะตรงนี้เนาะเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มนะตรงนี้เนี่ยก็เตรียมตัวกำลังจะโน้มลงด้วยนะฮะไม้นี้จึงเลือกกดเทรดลงไปแต่คิดว่าน่าจะแพ้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหลงมาซะลึกเลยโอเคไม่มั่นใจว่ะไม้นี้ไม่กดแล้วกันโอเคเดี๋ยวอ่ะกดเทรดขึ้นเลยนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับที่กดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะกราฟได้ทำการโน้มตัวลงมานะครับคิดว่าน่าจะโน้มตัวลงมาได้ต่ำสุดตรงนี้ละนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นณตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟวิ่งอยู่ในช่วงซิกแซกที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับมีเสียงอะไรอ่ะที่มิวไมค์เราแป๊บนึงนะประมาณนี้โอ้โหลงยาวๆแอบเสียดายนะเนี่ยแอบเสียดายนะเนี่ยไม่เอ้ยแพ้แบบไม่น่าแพ้มากกว่านี้โอเคผมตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจหมดเลยนะว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงนะครับก็มาอันนี้ผมกดไป200เหรียญเลยแล้วกันเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะวิ่งลงนะครับคือถ้าแพ้วันนี้ก็สต็อปลอสตามระเบียบสต็อปลอสตามระเบียบนะฮะหมดพอร์ตเลยแล้วกันเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันจะลงนะครับ โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะครับไม้นี้ทำไมเราไม่มากราฟคู่นี้ตั้งแต่แรกมาเฝ้ากราฟคู่นี้ก็โอกาสชนะเป็น 100% เลยนะฮะประมาณ 90% นะครับสำหรับไม้นี้โอกาสชนะประมาณ 90% เลยนะโอเคกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แพ้ปุ๊บมึนเลยเมื่อกี้เมาหมัดโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับตามเทคนิคเลยแล้วก็นะช่วงนี้นะครับเส้นสโตไม่ใช่เส้นสโตคาสติกแนวโน้มของกราฟนะครับกราฟเนี่ยได้ทำการโน้มตัวลงนะครับคือเตรียมตัวจะโน้มตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากการซิกแซกของกราฟนะครับก่อนหน้าเนี่ยกราฟได้ทำการวิ่งซิกแซกนะครับกราฟได้ทำการวิ่งซิกแซกลงมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการวิ่งขึ้นนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาลงช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาขึ้นมาถึงช่วงนี้นะฮะซึ่งช่วงที่ขึ้นมาถึงช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงตรงนี้นะครับก็กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามเทคนิคเลยมาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมสิบวิสุดท้ายฮะลุ้นเหมือนกันนะหมดพอร์ตแล้วนะฮะหมดพอร์ตแล้วนะฮะ3 2 1เฮ้ยโอเคครับผมทุกคนผมกลับมาแล้วฮะโอเคฮะก็กำไรตอนนี้อยู่ที่82เหรียญกับอีก12เซนแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็กำไรกลับมาแล้วนะฮะก็ทั้งทุนนะครับแล้วก็กำไรที่คาดหวังไว้กลับมาแล้วนะฮะวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะทำกำไรให้ถึง50เหรียญเนาะก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เกินมาเป็น80ดอลลาร์เลยครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสวยงามเหมือนกันนะฮะเท่ากับผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแต่ทามมิ่งมันผิดพลาดไปหน่อยผิดถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับประมาณนี้นะ
โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้นะฮะก็สำหรับในทุกๆไม้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นไม้ที่ดีมากๆนะครับซึ่งทุกๆไม้ในคลิปนี้นะฮะผมได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผมมองว่าทุกๆไม้ในคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากๆก็เลยเลือกเอามาเป็นไม้ตัวอย่างนะครับเป็นเคสตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับว่าพลาดเพราะอะไรหรือว่าได้กำไรเพราะอะไรนั่นเองนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบเดียวกับผมบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าใช้งานระบบวันเทรดเดอร์นะฮะระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับการสอนโดยตรงจากผมนั่นเองนะฮะการันตีเลยว่าภายใน1เดือนนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆจะสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายอย่างที่เพื่อนๆตั้งเอาไว้แน่นอน100%นั่นเองนะฮะนี่คือการการันตีจากการสอนของผมแล้วก็ระบบสอนเทรด onetrader.com ที่เป็นระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.